Apple ได้เพิ่มชื่อ iPhone 6 Plus เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือวินเทจแล้วสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าของ Apple เนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เลิกขายไป5ปีแต่ยังไม่เกิน7ปีนะคะซึ่งผู้ใช้ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยก็ยังสามารถนำเครื่องไปซ่อมที่ Apple หรือศูนย์บริการตัวแทนของ Apple ได้ค่ะถ้าหากว่าส่วนที่เราเอาไปซ่อมนะคะยังมีอะไรเหลืออยู่ซึ่ง Apple นะคะก็ได้เปิดตัวและเปิดขาย iPhone 6และ iPhone 6 Plus ไปตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะโดยที่ iPhone 6 Plus เนี่ยถูกเลิกขายอย่างเป็นทางการเมื่อปี2016และ iPhone 6นะคะถูกเลิกขายไปเมื่อปี2018ค่ะและนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ iPhone 6 Plus เข้าสู่สถานะวินเทจก่อน iPhone 6ทั้งที่เปิดตัวและเปิดขายพร้อมกันค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการรองรับ iOS ค่ะซึ่ง iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะรองรับ iOS 12ที่เป็นเวอร์ชันสุดท้ายและไม่รองรับ iOS 13เป็นต้นมาค่ะแต่ณตอนนี้นะคะก็ยังคงมีผู้ใช้ที่ยังใช้งาน iPhone 6อยู่โดยในตัว iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะก็เป็นอีกรุ่นที่มีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราย้อนไปชมกันเลย iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะเปิดตัวเมื่อวันที่9กันยายน2014และเปิดขายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กันยายน2014ค่ะซึ่งมีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะได้แก่สี Space Gray สีเงินและสีทองค่ะซึ่งมีสเปคเด่นๆอย่างการใช้ชิป A8 ที่ประมวลผลได้เร็วขึ้นกล้องหลังมีความละเอียด8ล้านพิกเซลและมีระบบการสั่นในตัวด้วยค่ะการเชื่อมต่อเซลลูล่าและ Wi-Fi นะคะก็ทำได้เร็วขึ้นแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นและรองรับ NFC ด้วยค่ะโดยไฮไลท์เด่นๆของตัว iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอค่ะที่นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPhone ณเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเปลี่ยนดีไซน์จาก iPhone 5S ที่ใช้หน้าจอ4นิ้วตัวเครื่องเป็นแบบเหลี่ยมมาเป็นหน้าจอใหญ่กว่านั้นนะคะแล้วก็ตัวเครื่องมีความโค้งมนและบางกว่าเดิมสำหรับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะเป็นครั้งแรกของ iPhone ณเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะคะที่มีให้เลือก2ขนาดหน้าจอด้วยกันค่ะโดย iPhone 6นะคะมีหน้าจอ 4.7 นิ้วและ iPhone 6 Plus นะคะมาพร้อมดีไซน์ขนาดใหญ่หน้าจอ 5.5 นิ้วค่ะรวมถึงดีไซน์ตัวเครื่องนะคะก็ปรับให้บางลงและตรงขอบก็มีความโค้งมนมากขึ้นค่ะคล้ายกับดีไซน์ของตัว iPad Air ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2013ค่ะโดย iPhone 6 Plus นะคะที่มีหน้าจอ 5.5 นิ้วถูกเรียกว่าเป็นแฟบเล็ตเพราะเป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่นะคะที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง iPhone จอเล็กและ iPad จอใหญ่ค่ะจึงถูกเรียกว่าเป็นแฟบเล็ตนั่นเองและถ้าหากว่าเราย้อนไปในช่วง iPhone 6และ iPhone 6 Plus เปิดตัวนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากๆเลยจน Apple เนี่ยเขาก็ออกมาเคลมเองเลยว่าภายในเวลา24ชั่วโมงหลังจากเปิดขายครั้งแรกนะคะ iPhone 6และ iPhone 6 Plus เนี่ยถูกพรีออเดอร์ไปมากกว่า4ล้านเครื่องและถูกขายไป10ล้านเครื่องใน3วันแรกและมากกว่า200ล้านเครื่องทั่วโลกภายในเวลาเกือบ3ปีค่ะซึ่งทำสถิติเป็น iPhone ที่ขายดีมาตลอดนะคะจนถูก iPhone 13ทุบสถิติไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะสตีฟจ็อบส์เขาก็เคยบอกไว้ว่าสมาร์ทโฟนหน้าจอ4นิ้วอย่าง iPhone 5S เครื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น iPhone ที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่พอ iPhone 6และ iPhone 6 Plus เปิดตัวเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมคุกนะคะเขาพยายามที่จะผลักดันสมาร์ทโฟนจอใหญ่เพื่อตอบสนองคู่แข่งแล้วก็ผลักดันให้เข้าสู่ตลาดเอเชียในช่วงนั้นค่ะเพราะว่าช่วงปี2014นะคะในช่วงนั้นเนี่ยตลาดสมาร์ทโฟนจอใหญ่ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะประกอบกับที่ Apple ในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนจอใหญ่เลยค่ะนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้ Apple เปิดตัว iPhone 6ที่มีหน้าจอ 4.7 นิ้วและ iPhone 6 Plus ที่มีหน้าจอ 5.5 นิ้วค่ะถึงแม้ว่า iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะจะได้รับความนิยมและขายดีมากๆแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นั่นก็คือประเด็นที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็คือเรื่องเบนเกตค่ะที่มีผู้ใช้หลายคนนะคะเจอปัญหากับตัวเครื่อง iPhone 6 Plus หักงอง่ายแค่ใช้มือดัดตัวเครื่องก็งอแล้วหรือถ้าเอาใส่กระเป๋าหน้ากางเกงนะคะแล้วก็นั่งตัวเครื่องก็งอเหมือนกันค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะก็เป็นที่ฮือฮาในโลก Twitter อยู่ช่วงหนึ่งในเวลานั้นค่ะแต่ถัดมานะคะปัญหานี้ก็ได้ถูกแก้แล้วใน iPhone 6s ที่เปิดตัวในปีถัดมาค่ะนอกจากปัญหาเรื่องเบนเกตแล้วนะคะก็ยังมีปัญหายิบย่อยอย่างอื่นอีกอย่างเช่นในเรื่องของแฮร์รัปปิ้งค่ะ
ที่ผู้ใช้ iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะบอกว่าถูกโทรศัพท์หนีบเส้นผมขาดในเวลาที่พวกเขาคุยโทรศัพท์แล้วก็ต้องเอาโทรศัพท์แนบหูแบบนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมาจากปัญหาในเรื่องของช่องว่างระหว่างหน้าจอกระจกกับตัวเครื่องนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการกันสั่นตัวกล้อง iPhone 6และ iPhone 6 Plus ค่ะรวมถึงปัญหาเรื่อง Touch D4 นะคะที่ผู้ใช้บอกว่ามีปัญหาทัชหน้าจอไม่ติดค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะล้วนมาจากการผลิตทั้งนั้นเลยและ Apple นะคะเขาก็ได้เปิดโปรแกรมซ่อมฟรีเพื่อรับผิดชอบปัญหานี้ด้วยค่ะแม้ว่าปัญหาเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้หลายคนแต่ด้วยดีไซน์แล้วก็สเปคเนี่ยที่ถูกอัปเกรดขึ้นในช่วงนั้นก็ยังคงมีผู้ใช้ให้ความสนใจแล้วก็ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะยังคงใช้งาน iPhone 6กันอยู่หรือเปล่าถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ